มีปัญหาเงินหายเรามีเคล็ดลับซ่อนเงินมาดูกันเลยสำหรับไอเดียนี้คุณต้องใช้กางเกงชั้นในแล้วก็ผ้ามาจากนั้นเย็บผ้าเข้าไปเพื่อทำเป็นกระเป๋าเราก็ได้ที่ซ่อนเงินสุดเก๋ไก๋หายห่วงเรื่องคนขโมยเงินเพราะว่าไม่มีใครกล้าล้วงเข้าไปข้างในแน่นอนสำหรับไอเดียต่อไปคุณจะต้องใช้กระปุกกาวเอลเมอร์ฝาแล้วก็จุกหยอดออกตัดตามรอยด้านยาวด้วยมีดคัตเตอร์ซ่อนเงินไว้ด้านในแล้วก็ปิดฝาแค่นี้เองเงินคุณก็ไม่หายแถมไม่มีใครคิดเลยว่าจะอยู่ข้างในขวดกาวอีกตั้งหากการหาที่ซ่อนเงินนั้นจะต้องอาศัยจินตนาการอุ๊ปส์รองเท้าหลุดเป็นหนังสินเลยซ่อนเงินในนั้นดีกว่า นำฐานรองของซ่อนออกจากนั้นม้วนเงินแล้วก็สอดเข้าไปใส่กลับที่เดิมแหมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดง่ายๆแบบนี้แถมพกพาติดตัวเราเผื่อยามฉุกเฉินได้ด้วยนะชอบสุดๆเอาล่ะสำหรับไอเดียต่อไปจะสยองนิดนึงเพราะเราจะต้องใช้โหลแบบนี้แล้วก็แมงมุมมือสยองผอมไหมมีพิษด้วยนะใส่ทรายลงไปในโหลใส่เงินเข้าไปในถุงซิปล็อกใส่ดินเข้าไปตกแต่งด้วยต้นไม้แล้วก็โรยด้วยทรายเยี่ยมทีนี้ก็ปล่อยอสูรน้อยลงไปคอยเฝ้าสมบัติของแม่ดีๆนะจ๊ะเอาล่ะต้องการซ่อนเงินแบบขั้นแอดวานซ์ต้องใช้วิธีนี้ต้องเจอนี่เลยเอาเงินเข้าไปไว้ข้างในแล้วก็ปิดกรงเหล็กที่ซ่อนชั้นเลิศที่ใครๆก็หาไม่เจอเพราะว่าพวกโจรอาจจะคิดไม่ถึงว่าจินตนาการของคุณล้ำเลิศมากแต่ว่าในห้องน้ำยังมีอีกหลายที่ไว้ซ่อนเงินนะเช่นแปรงล้างห้องน้ำนี่ไงตรงที่จับมีพื้นที่ซ่อนอยู่ม้วนแล้วก็สอดเข้าไปจากนั้นปิดด้วยเทปสีขาวแค่นี้ก็ซ่อนเงินได้แบบเนียนๆกลัวเงินหายเหรอไม่มีทางตอนนี้ให้นำกระปุกเนลเทล่าแล้วก็กระป๋องมาจากนั้นทำกระป๋องให้ว่างใส่เนลเทล่าเข้าไปจากนั้นทาสีอะคริลิกสีน้ำตาลด้านในของขวดใส่เงินเข้าไปแล้วใส่กระป๋องไว้ด้านบนเพื่อหากว่าโจรหิวและอยากชิมเนทัลล่าสักหน่อยจากนั้นปิดฝารับรองว่าเงินจะปลอดภัยยิ่งกว่าธนาคารสวิตซ์อีกต่อมาซ่อนเงินไว้ที่ปลากันดีกว่ากลับด้านในออกมานำที่ใส่ฟองน้ำออกแล้วทีนี้คุณก็ใส่เงินสอดเข้าไปได้เลยใส่ไปทีละข้างนี่เธอยังเก็บเงินไว้ในกระเป๋าอยู่อีกเหรอนี่ดูฉันเก็บไว้ในนี้เจ๋งปะล่ะฉันพกติดตัวตลอดเลยนะสำหรับไอเดียต่อมาให้นำผ้าอนามัยม้วนเงินแล้วก็เสียบไว้ที่ใต้แผ่นผ้าอนามัยแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าได้เลยโจรไม่แม้แต่จะเหลียวมองของใช้ส่วนตัวแบบนี้เหมาะแก่การใช้ตอนไปเที่ยวมากๆตอนนี้ให้นำขวดน้ำอัดลมใหญ่ๆมาแกะโลโก้ออกแล้วใส่เงินเข้าไปแล้วปิดทับด้วยโลโก้อีกทีเราก็จะได้ที่ซ่อนเงินสุดว้าวอีกแล้ว hey. จ้าอะไรย่าเดี๋ยวนี้ขี้งกจังนะเอาล่ะมาต่อกันที่อาหารคุณจะต้องใช้ถ้วยโยเกิร์ตหรืออะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงเปิดแล้วก็ทำความสะอาดนำก้อนหินเล็กๆแล้วก็ปืนกาวร้อนมาหยอดกาวร้อนเพื่อถ่วงน้ำหนักแล้วปิดฝาเช่นเดิมเสร็จจากนั้นติดโลโก้เข้าที่เดิมว้าวนี่เป็นของสุดน่ากินที่ให้มาพร้อมกับเซอร์ไพรส์เมื่อเงินหมดก็สามารถแคคโยเกิร์ตได้เสมอบางทีของสุดฮิตก็สามารถนำมาเป็นที่ซ่อนเงินได้ดีนะตัวอย่างเช่นเก้าอี้กลับด้านจากนั้นใส่หมุดลงไป6จุดรัดด้วยหนังยางแล้วสอดเงินเข้าไปมันง่ายแล้วก็ได้ผลสุดๆไอเดียต่อไปสำหรับเฟอร์นิเจอร์
นำชั้นออกจากชั้นวางของพับเงินแล้วติดเงินไว้ที่ขอบของชั้นวางด้วยเทปและเอาชั้นกลับเข้าไปที่เดิมว้าวเจ๋งมากไม่มีโจรที่ไหนรู้เลยว่าคุณจะซ่อนเงินไว้ที่นี่มาต่อกันที่ไอเดียเกี่ยวกับอาหารต่อนำชีสมาตัดออกจากนั้นควักให้เป็นรูแบบนี้แล้วพันเงินด้วยพลาสติกห่ออาหารแล้วใส่ลงไปใส่ชีสกลับที่เดิมจากนั้นก็หล่นขี้ผึ้งด้วยเทียนนำไปแช่ตู้เย็นเลยแค่นี้เงินของคุณก็ปลอดภัยเว้นซะแต่จะมีคนอยากกินชีสขึ้นมาไม่ของฉันนะเงินปลอดภัยแล้วนะลูกใหญ่นี่ขี้หวงจริงๆนึกว่าจะสูญเสียเธอไปซะแล้วอะไรของมันเก็บเงินไว้ที่บ้านก็ปลอดภัยได้นะต้องหาที่ซ่อนดีๆซ่อนเงินซะหน่อยหรือว่าจะเป็นราวผ้าม่านดีถอดจุกราวผ้าม่านออกจากนั้นม้วนเงินแล้วสอดเข้าไปปิดจุกผ้าม่านแค่นี้เงินของคุณก็ปลอดภัยไม่มีใครเอื้อมถึงพกเงินสดเยอะๆติดตัวไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีเอาซะเลยมาลองวิธีนี้กันนำซิปขนาดเล็กมาจากนั้นตัดแล้วใส่ซิปเข้าไปเย็บให้สวยงามใส่เงินไว้ในกระเป๋าลับได้เลยแบบนี้โจรล้วงกระเป๋าก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แล้วและนี่เป็นไอเดียแปลกที่อยากเสนอคุณจะต้องใช้ไก่ต้องใช้ทั้งตัวเลยนะคะจากนั้นนำเงินใส่เข้าไปในถุงซิปล็อกแล้วสอดเงินเข้าไปในไก่แล้วนำไก่ใส่ไปในถุงอีกทีแล้วนำเข้าช่องฟรีซวิธีนี้เอาไว้เวลาคุณไม่อยู่บ้านนานๆจะใช้ได้ผลดีมากๆกระบะทรายแมวเนี่ยนะใช่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกลับกระบะทรายแล้วนำถุงซิปล็อกมาติดที่กระบะจากนั้นใส่เงินเข้าไปแล้วปิดปากถุงให้สนิทใส่ทรายแมวลงไปเลยแค่นี้อึแมวน้อยก็เป็นตัวพิทักษ์เงินของคุณได้แบบเนียนมีเงินเยอะก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่ากลัวจะหายเนี่ยสิงั้นลองนี่เลยจะซ่อนไว้ในผนังก็หนาเกินไปแล้วถ้าซ่อนไว้ใต้คมไฟล่ะดูเข้าท่านะเปิดฝาด้วยไขควงแล้วอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะซ่อนเงินไว้ภายในจากนั้นก็ปิดฝาเสร็จปลอดภัยจ้าตอนนี้นำถังขยะที่เป็นแบบนี้มาม้วนเงินแล้วนำหนังยางไปรัดจากนั้นนำไปใส่ในถุงซิปล็อกเพื่อให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วนำไปติดที่ฝาของถังขยะแค่นี้เองง่ายสุดๆใครๆก็ทิ้งขยะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าถังนั้นมีค่าเกือบล้านมาต่อกันเลยแบ่งกระดาษให้ได้ขนาด2นิ้วตัดให้เป็นเส้นๆจากนั้นทากาวที่ปลายเพื่อให้เป็นเทปม้วนให้เป็นวงแล้วติดด้วยแผ่นโฟมจากนั้นนำไปใส่ไว้ในนาฬิกากลับนาฬิกาที่ด้านหลังติดบานพับเข้าไปจากนั้นติดกาวที่ห่วงแล้วติดวงกลมเข้าไปติดกาวแผ่นวงกลมเข้าไปที่ด้านหลังแล้วนำไปติดไว้ที่นาฬิกาว้าวหายแวบหายแวบได้เลยดูมานานแล้วยังหาที่ซ่อนถูกใจยังไม่ได้เลยนี่ถึงกับต้องปีนกำแพงหาที่ซ่อนเงินเลยนะเนี่ยแหมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ทุบกำแพงให้เป็นรูโดยใช้ค้อนใส่เงินเข้าไปในถุงพลาสติกจากนั้นโปด้วยยิปซั่มแล้วติดแม่เหล็กเข้าไปทาสีทับเวลาจะหาเงินเหรอง่ายๆแค่นำแม่เหล็กอีกอันโอ้ดูมันอยู่ตรงนี้นี่เองมาถึงไอเดียสุดท้ายที่มาพร้อมกับท่อติดท่อด้วยกาวเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นม้วนเงินสดสอดเข้าไปนำไปติดไว้ในห้องน้ำท่อปอมๆเป็นที่ซ่อนเงินได้ดีเชียวล่ะโอ้คิดไม่ถึงเลยคุณชอบไอเดียซ่อนเงินของเราไหมบอกเราหน่อยสิว่าวิธีไหนที่คุณชอบมากที่สุดช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ